ก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับสำหรับการแถลงความพร้อมนะครับของศึกซูซูกิครับ2014รอบชิงชนะเลิศ นะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียนะครับซึ่งทางด้านซิโก้ครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับกุนซือใหญ่ของทีมชาติไทยนะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่านัดนี้นะครับจะเล่นเกมรุกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยนอกจากความกดดันในเรื่องของแฟนบอลแล้วนะครับเรื่องสภาพอากาศรวมถึงสภาพสนามนะครับก็สั่งให้ลูกทีมครับเน้นเต็มที่ในเกมนี้ครับแล้วพร้อมให้เน้นในเรื่องของสมาธิด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสีเสื้อนะครับพรุ่งนี้ครับทีมชาติไทยครับจะใส่เสื้อแดงนะครับลงทำการแข่งขันซึ่งซิโก้ก็บอกว่าการใส่เสื้อแดงเนี่ยก็คือการทำเพื่อชาตินะครับในนัดนี้ต้องการชัยชนะสถานเดียวนะครับแม้ว่าจะมีสกอร์นำอยู่ถึง2ประตูต่อ0ก็ตามก็ทุกคนตอนนี้นะครับก็พร้อมนะครับใน20คนนะครับที่เราจะส่งรายชื่ออยู่แล้วนะครับฉะนั้นตัวผู้เล่นหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นชุดที่เล่นรอบรองแล้วก็เล่นรอบแรกของนัดชิงเป็นหลักก่อนนะครับอาจจะมีเปลี่ยนบ้างบางตำแหน่งนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้เดี๋ยวจะลองซ้อมดูบ้างนะครับแล้วก็น่าจะมีความมั่นใจนะครับทุกคนมีความกระหายในชัยชนะนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน้องๆรับรู้ได้แล้วว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยนะครับให้การต้อนรับแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตพวกเราพรุ่งนี้นะฮะถ้าเราลุกรับตลอดทั้งเกมเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะได้ประตูนะครับสร้างความกดดันให้กับผู้ต่อสู้ก็มีฉะนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะมายันเสมอเราต้องการ3แต้มนะส่วนทางด้านทีมเยือนครับดอลล่าซาเล่นะครับกุนซือใหญ่ของเสือเหลืองมาเลเซียครับก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพวกเขาเนี่ยหวังว่าปฏิหาริย์อาจจะมีจริงนะครับเพราะว่าแฟนบอลเรือนแสนในสนามบุกิจจาริวน่าจะเป็นแรงหนุนได้อย่างดีนะครับให้ทีมชาติมาเลเซียทำผลงานได้ดีเช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับและนี่ก็คือความพร้อมของทั้ง2ทีมครับที่แถลงกันความพร้อมกันไปเมื่อสักครู่นะครับก็ทีมงานของเราครับเกาะติดอยู่ที่โรงแรม PJ มิลตันนะครับก็เดี๋ยวในช่วงบ่ายครับจะมีการซ้อมนะครับที่สนามบุกิจจาริวครับเราก็จะเกาะติดตามมาให้ติดตามรับชมกันเช่นเคยครับขอบคุณมากครับคุณอัครพร